จุงก้าเซมไซสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ตลอดทั้งปีเรามีคลิปหลากหลายแนวหลากหลายเวอร์ชั่นให้กับทุกท่านได้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้นี่จะเป็นการจัดอันดับ5อันดับยอดวิวเยอะสุดทะลุล้านวิวในรอบ1ปีที่ผ่านมาในช่วงชีวะ4แก้วจะเป็นคลิปอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับอันดับที่5ของเราในวันนี้มันก็คือคลิปว่าวครับการแข่งขันว่าวยักษ์ว่าวอีสานที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งคลิปนี้นี่เป็นคลิปแรกที่เราไปถ่ายทำกันที่นั่นยอมรับนะครับว่าตื่นตาตื่นใจมากกับว่าวยักษ์ที่มีเยอะมากๆรวมถึงลวดลายในแต่ละว่าวเนี่ยเขียนวาดออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับส่วนความสนุกจะเป็นเช่นไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับสมาชิกบอกว่าโอ้ทีมงานพร้อมวันปีไปโอ้ยไปเรียบร้อยแล้วอ้ยยักษ์วางปากโอ้โหยักษ์ไม่สัมผัสเอาไม่ทายถูกต้องโอ้เอาครั้งที่สองตอนนี้ไม่ฟาวแล้วหนึ่งสองไปออกไปแล้วระวังหางท่านทองทองออกไปแล้วสีน้ำเงินสีแห่งความสวยงามเหมือนกับสีของน้ำทะเลไม่สามแม่ครับผมพร้อมแล้วพลิกนี่ครับผมจะต้องมีเทคนิคและราชพัฒน์สิคืนนั้นว่าเนี่ยสิคืนนั้นว่าเนี่ยด้วยในเรื่องของมันไม่ร่วมใจครับผมปล่อยว่าวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบอกไงเลยนิกราชพัฒน์ไม่มีเกษตรไม่มีอาจจะไม่ขึ้นโอ้ครับผมต่อไปเป็นหมายเลข5นะครับของคุณศกอันนี้มาแดกกันป่ะเอาแยกแท่งด้วยเนี่ยครับผมสงครามแดกความครับผมขอประธานไฟนะครับจากตำบลสามแวงนะครับห้วยราชนะครับครับตัวที่5นี่เป็นของคุณที่สมควรพร้อมแล้วยกมือให้สัญญาณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณปล่อยนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วหนึ่งสองขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วอย่างสวยงามโอ้โหมีตัวหัวใหญ่หางยาวและนี่ก็คือคลิปอันดับที่5ของเรานะฮะซึ่งใครที่อยากจะทราบหรือบางทีถ้าเราค้นพิมพ์คำว่าว่าวอีสานนี่ก็จะเห็นคลิปเราเป็นอันดับต้นๆอยู่ในนั้นนั่นแหละครับแล้วนี่อันดับที่5ของเราครับเข้ามาสู่คลิปอันดับที่4ของเราในวันนี้นะครับเป็นคลิปของรถขุดรถแบ็คโฮนี่แหละครับมาปรับแต่งพื้นที่ที่นานี่แหละฮะเคลื่อนย้ายต้นไม้ซึ่งสิ่งต่อมาที่มันพ่วงท้ายนั่นก็คือหนูครับผมหนูอยู่ตามจอมปลวกอยู่ตามต้นไม้นี่นะฮะซึ่งตานายก็คือจะพาทุกท่านไปชมกันครับว่าจะมีหนูจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะตัวใหญ่ขนาดไหนไปกันเลยครับครับผมพี่น้องเริ่มแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมบอกว่าหนูแล่นมาทั้งผมเห็นแต่ปากว่ามันว่างูงูครับผมแล่นนี่เลยว่ามันยานวะโอ้ยอย่าห่วงมากกว่าทิ้งครับ
จอบอลี่ครับติดตามพี่น้องน้ำยังไม่หยุดครับผมจอบพวกสุดท้ายครับติดตามครับผมมาแล้วมีได้หนูเพิ่มอีกบ่ครับผมพี่น้องติดตามครับแต่ขอแจ้งให้ทราบสำหรับคลิปนี้นะครับว่าทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้ทำการจ้างรถขุดมาปรับแต่งพื้นที่นะฮะซึ่งก็แล้วแต่พื้นที่ของเขานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในจุดนี้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยมาหาหนูตามที่เขาขุดและเผื่อเจอนะฮะสองครับพี่น้องตัวที่สองนี่แหละครับผมเดี๋ยวมาครับผมพี่น้องสรุปแล้วได้หนูหน่อยสองตัวครับตัวเท่านี้ตัวไม่ดีกินแซ่บๆครับพี่น้องว่าอุตส่าห์แม่โคมาขุดจอมปลวกครับผมมาหาหนูหลังจากมื้อนั้นเอาไปขุดปลามันที่แหละครับได้หลายก็คิดว่าสิได้หนูหลายกันครับผมบ่มีหยังครับผมออมใจน้ำได้หลายใจพักได้หลายออกใส่เกลือสักถ้วยนึงนี่ครับผมอันดับที่3ของเราในวันนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวนี่แหละครับติดลมนะฮะซึ่งก็จะต้องใช้รถเกี่ยวข้าวอีกคันหนึ่งมาช่วยดึงให้รถนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคลิปนี้นี่ก็ผ่านไปแค่2เดือนเท่านั้นเองครับทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวิธีการของเราก็จะมีการใช้สลิงการขุดรอบๆเพื่อที่จะใช้รถเกี่ยวอีกคันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นราคาเท่าคนขี่รอค่าก่อนเอาอย่างใส่บ่เอาไว้ตรงๆเลยว่าเอาใหม่เอาใหม่ใส่บ่จะได้ยื่นแล้วไม่ไม่เขาเสียบใส่ที่บ่ให้มันจมลงไปนะแม่นอันนี้ใหม่ของนี่ว่าเอาใหม่เสียบมันตัวมันขยุ่มเหมือนบ้านด้านขึ้นได้ไหมจมโหดมากอะเอาละวะเถอะเริ่มแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือว่าพอใช้สลิงผูกกับอีกคันหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างที่รถกำลังจะดึงนะฮะก็มีหนุ่มเสื้อสีส้มนี่แหละครับดันไปช่วยถือจับสลิงด้วยซึ่งหลากหลายคอมเมนต์มาก็คือว่าถ้าเกิดว่าสลิงขาดหรือว่าหลุดนี่ก็ไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับหลากหลายคนเขาก็มีความเป็นห่วงขึ้นมานะครับว่าอย่าทำอย่างนี้นะครับกับสิ่งที่ทำอันนี้มันอันตรายมากๆไม่ขาดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าขาดหรือว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงชีวิตเลยนะครับเพราะว่าหลากหลายคนหลายประสบการณ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจมาให้ความรู้กันเยอะมากยังไงศิวะสีแก้วก็ขอบคุณมาณจุดนี้ด้วยนะครับไปกันต่อครับผมเข้ามาถึงอันดับที่2ของเราในวันนี้กันแล้วนะครับเป็นการถ่ายผู้ชีวิตพลิกโชคชะตานะครับของคู่ตายายของเรานะครับซึ่งก็ใช้พื้นที่ประมาณเกือบ2ไร่นะครับในการเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นสวนเกษตรลุงกับป้าวันนี้นี่อยู่นี่นอนอยู่นี่แล้วนะลุงนั่นวะเป็นคนแท้ก็อุดรมีคนอุดรนะครับนี่
นี่ตัดสินใจมาขุดทีมีแค่2ไร่หนึ่งเนาะไร่2งานครับผมตัดสินใจเลยครับเปลี่ยนแปลงเลยเห็ดเขาเห็ดหน้าเขาบ่ได้ครับผมบ่พอหากระสอบพกกระสอบเองครับผมเพิ่นก็เลยเปลี่ยนแปลงเลยครับอยู่ซ้ำนี่ไปก่อนครับผมอยู่ซ้ำนี่ไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยปลูกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเบื้องป่าครับเรียนครับผมนี่พึ่งเห็ดนะครับผมเพิ่นพึ่งขุดปีนี้เองป่าพึ่งลงได้เดือนกว่าครับกะว่าจะขายประมาณปีใหม่พอดีครับอีก3เดือนพี่น้องได้มาซื้อปลากินแท้อยู่นี่อันนี้อยู่บ้านยังลุงอยู่บ้านยังก่อนล่ะนี่บ้านไหนครับสุขสวัสดิ์บัวทองเพิ่มเมืองบุรีรัมย์นี่ครับผมเนี่ยนะครับผมคลิปคู่ชีวิตพลิกโชคชะตาของตายายของเราครับทำให้ยอดวิวทะลุ1ล้านวิวใน2เดือนอีกเช่นกันครับและอันดับที่1ของเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคลิปนี้ครับมาเลยฮะบีเร็วอันดับที่1ของเราในวันนี้นั่นก็คือคลิปนาทีชีวิตครับมันลุกไม่ได้นั่นไปช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงของเรานั่นก็คือควายนั่นเองครับซึ่งถ้าหากไปช้ากว่านี้ประมาณ 20-30 นาทีคาดว่าไปช่วยกันผลักเด้อคงไม่มีชีวิตอยู่แน่นอนนะครับน่าจะตายไปก่อนนะฮะซึ่งคลิปนี้นี่ก็เป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงในการไปพบเจอนะครับซึ่งก็ทราบข่าวสุดท้ายท้ายสุดก็คือว่าควายตัวนี้เนี่ยเป็นควายแม่ท้องแก่นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็เกิดนอนผิดท่านะครับทำให้ลุกไม่ขึ้นนะครับส่วนสาเหตุจะเป็นอะไรและการช่วยเหลือจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันหน่อยครับคือควายนี่มันจะไปลักษณะว่ามันอาจจะไปเล่นเล่นโคลนเล่นอะไรแต่นี้มันพลาดจังหวะที่มันเขาไปปักปักโคลนพอดีแล้วมันขยับตัวไม่ได้ก็มันจะทำให้ควายตัวนั้นเนี่ยขาชี้ฟ้าขึ้นมาครับผมมันก็พลิกตัวไม่ได้สุดท้ายคือท้องมันจะอืดท้องมันจะอืดท้องจะอืดคือข้อสำคัญเพราะว่าเมื่อมันหงายท้องมันก็จะไปทับไอ้กระเพาะใหญ่ไปทับปอดทับหัวใจทำให้หายใจไม่ได้แล้วก็อืดภายใน20นาทีนี่ไม่มีเหลือโอ้20นาทีเองครับ20นาทีไม่นานเพราะว่าระยะเวลาของมันมีแค่นั้นถ้าเกิดเราไปเจอเราก็พยายามพลิกตัวให้ทันคือพยายามที่จะดึงหัวขึ้นมาให้ได้ให้มันนอนเมยเหมือนช้างเหมือนเดิมนั่นแหละคือปลอดภัยแล้วปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีคนเห็นหรือไปช่วยไม่ทันก็เรียบร้อยระยะเวลาแค่20นาทีถึง30นาทีถือว่าระยะเวลานี้แน่นอนไม่มีเหลือครับไปเล่นบวกน้ําไปเล่นร่องที่เขาไถแล้วมันเป็นลึกๆมันก็สามารถที่จะตายได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่กลับตัวไม่ได้ครับแล้วทำให้เกิดการไอ้อะไรระบบข้างในมันทับปอดทับหัวใจขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอันนี้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอาการอย่างนั้นรีบดึงขึ้นมาเลยอย่าให้มันอยู่นานก็มันก็อืดไปเรื่อยเพราะว่าระบบของมันจะทำงานไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะงั้นเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยก็ต้องรีบแก้ไขครับผมโดยการดึงหัวขึ้นมาและนี่แหละครับผมเป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงของเราในคลิปนี้ครับส่งผลให้คลิปนี้ทะลุ1ล้านวิวใน18วันนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามด้วยนะครับนี่แหละครับผมสำหรับคลิป5อันดับยอดวิวทะลุล้านวิวของช่องศิวะสีแก้วในรอบปีที่ผ่านมาครับหากท่านชอบคลิปไหนคอมเมนต์มาหน่อยละกันครับว่า5อันดับของเราเนี่ยท่านชอบคลิปไหนมากที่สุดเพราะอะไรนะครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาคือว่าอยากจะทราบว่าท่านอยากให้ทีมงานเราทำแนวไหนในการนำเสนอต่อไปด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ศิวะสีแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ศิวะสีแก้วขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าจุงกะเซมไซสวัสดีครับ